่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่หมออุ๋ยหาทางถกปัญหาพ.ร.บ.สรรพสามิตของสุราพื้นบ้านนำข้อมูลเสนอรัฐบาลภาษีสรรพสามิตของสุราพื้นบ้านต้องมีทั้งออกและเป็นธรรมเมื่อวันที่25มิถุนายน2565ส.ส.นายแพทย์นิยมวิวัฒนดิษกุลส.ส.บัญชีรายชื่อจังหวัดแพร่ในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตได้ลงพื้นที่จัดเสวนาร่วมกับชมรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาสุราพื้นบ้านตำบลเสียบอำเภอ2จังหวัดแพร่โดยมีนายสมนึกเสียบคงเป็นประธานชมรมณวัดดอนชัยโดยได้รวบรวมปัญหาทุกๆด้านที่กลุ่มสุราพื้นบ้านได้นำเสนอต่อมาวันที่26มิถุนายน2565ลงพื้นที่เสวนาร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุราพื้นบ้านตำบลห้วยอำเภอ2จังหวัดแพร่โดยมีนายสุธรรมวงวุฒิประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนและนางลำดวนคอนขแจประธานกลุ่มเกษตรกรทำไร่เพื่อนำข้อมูลปัญหาอุปสรรคตามความต้องการของกลุ่มไปนำเสนอให้กับคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับใช้ในร่างพ.ร.บ.สรรพสามิตค่ะสุดตัวเพื่อกับว่ากุมสัมมาเพื่อกับเจ้านายสัมมาที่แท้แล้วเป็นอย่างนี้ครับผลประโยชน์ของคนนั้นก็เป็นข้ออ้างเพื่อผลประโยชน์อันนี้หนึ่งข้อแล้วนะครับข้อที่สองเรื่องการภาษีเนี่ยแปลงที่สุดเลยเรา35ดีหรือวันหนึ่ง46บาทเราหายไปเมื่อกี้นะครับต้องผลกับต่างจ้างนะครับห้องกันลักยากบนบานมักในไหนในสองกินกันไปนะครับก็ซื้อนะผมก็ซื้อนะเขาก็ยากเองทำเองผมเมื่อกี้ได้สองคนที่เป็นโง่แต่ผมเข้าใจว่าถ้าท่านลดภาษีลงท่านจะได้มากกว่านักที่สุดเลยเพราะภาษีมันถูกแต่ทุกอย่างต้องตรงนะครับเราผมได้พันลิตรมือลิตรผมก็ต้องเสียภาษีก็แต่ยุ่งผมก็เสียบุคคลผมบุญนิพพานจะกินข้าวหรอครับเพราะว่าผมมีเงินซื้อผู้กระทำต้องมีเงินซื้อต้องละหลอกออกเป็นธรรมดาไปป้า